สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะต้อนรับกลับเข้าสู่อักษรออนไลน์นะคะวันนี้ก็พบกับผู้ฟ้องเหมือนเดิมนะคะกับเนื้อหาในเล่ม SPARK ม .2 นะคะเราก็ยังอยู่ในบท ที่6นะคะ module 6นะคะแต่วันนี้วันนี้เราจะมาเรียน grammar 6 b กันนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะ please turn on the book on page 72นะคะเรามาดูเนื้อหากันดีกว่าเนาะซึ่งวันนี้เป็น grammar เอ้แต่ก่อนจะขึ้นเนื้อหา ฟ้องอยากจะขอทบทวนในเนื้อหาของวันก่อนหรือคลิปก่อนนั่นเองซึ่งอยู่ในหน้า 6a ใช่ไหมมันเกี่ยวกับการไปทัวร์ที่ไหนลอนดอนใช่ไหมมีสถานที่ไหนให้ไปเที่ยวบ้างเดินทางยังไงทานอาหารอะไรและมีกิจกรรมอะไรให้ทําบ้างยังจํากันได้อยู่หรือเปล่ายังไงอย่าลืมกลับไปทบทวนนะแต่วันนี้เราจะมาขึ้นเนื้อหาใหม่กันคะ่ะนั่นก็นั่นก็คือกร a m m ม r เนาะซึ่งหัวข้อในวันนี้จะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะคะนั่นก็คือ will และ be going to เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่วิวก่อนแต่ครูฟองก็จะขออธิบายควบคู่กันไปละกันเนาะมีชั้งวิวและ be going to ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูในตารางสีฟ้ากันตรงนี้เลยนะคะเขาบอกว่า read the table อ่ะดูตารางตรงนี้กันทีนี้คำว่าวิวก่อนนักเรียนรู้ไหมวิวแปลว่าอะไรนะคะวิวแปลว่าจะซึ่งพูดถึงสิ่งที่ทำไมจะทำในอานาคตทำหรือย,ยัง ยังยังไม่ทํานะคะแต่แต่แต,แต,แต่มีความไม่แน่นอนอยู่นะถึงแม่บอกว่าเออเดี๋ยวจะทําแต่อาจจะเกิดขึ้นแบบว่า50%เพราะก็อาจจะ ไม่ทําก็ได้แบบนี้เนาะทีนี้มันจะเหมือนกับตัวอีกตัวหนึ่งค่ะก็คือคําว่า be going to นะคะซึ่ง be ในที่นี้คือ is a mr a e ใช่ไหมก็แล้วแต่ประธานว่า he she it ใช้ is ใช่ไหมคะ a you we they ใช้ a r e ส่วน i ใช้ am ใช่ไหม be going to เนี่ยก็แปลว่าจะ เหมือนกันแต่เป็นการจะทำในอนาคตที่เรามั่นใจมากเลยนะคะแบบร้อเปซเลยนะคะทำแน่นอนถ้าเมื่อไหร่ที่ใช้ be going to ปุ๊บาแน่นอนยกตัวอย่างเช่น I am going to teach you today เดี๋ยวครูฟังจะสอนนักเรียนวันนี้เองคือทำแน่นอนนะคะแต่ถ้าครูฟังบอกว่า mm, the weather is hot I will ah uh, turn o n the f ฟ n โอเคอากาศมันร้อนเดี๋ยวจะไปเปิดทัดลมอาจจะเดินไปเปิดแต่อาจจะแบบมันก็ไม่ร้อนแหละไม่เปิดดีกว่าแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็น2ตัวที่ความหมายเหมือนกันแต่โอกาสในการเกิดขึ้นต่างกันนิดหน่อยเนะ okay. าะโอเคทีนี้เรามาดูในตารางนะคะหลักการใช้เดี๋ยวขออนุญาตซูมอินก่อนนะคะ ประโยคตรงนี้อยากให้นักเรียนโฟกัสถ้าใครไม่รู้ว่าความหมายของอสองคำในกรอบสีฟ้าหนาๆตรงนี้คืออะไรจดตามนะคะตรงนี้เขาบอกว่า affirmative นะคะพูดง่ายๆก็คือประโยคบอกเล่านะคะ affirmative เนาะดังนั้นมีประโยคบอกเล่าก็ต้องมี negative ซึ่งเป็นประโยค ปฏิเสธดังนั้นตรงนี้น่าจะรู้อยู่แล้วแล้วน้นขอไม่เขียน negative, เนกาทีฟเนาะอ่ะเรามาดูนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต้นประโยคแน่นอนว่าเราก็จะต้องมีประธานเสมอนั่นก็คือ he she it, i t I U V J นะคะแล้วเราก็จะตามด้วย will ทันทีและด้านหลัง will นะคะเราเรียกว่า verb infinitive ซึ่งชื่อของเขาอยู่ตรงนี้นี่ โอเคไหมเมื่อวานเราได้มีการเกินถึง infinitive กันไปแล้วนะคะมันคือคำกิริยาที่ทำไมไม่เปลี่ยนรูปไม่ผันอ่ะยกตัวอย่างเช่นประโยคนี้เขาบอกว่าสมมติรครูฟงบอกว่า he will play football tomorrow ผู้ชายคนนั้นเขาคนนั้นจะเล่นฟุตบอลพรุ่งนี้ใช่ไหมซึ่งโอเคเขาอาจจะเล่นจริงๆหรืออาจจะไม่เล่นก็ได้ถามว่า แล้วทำไม play เนี่ยไม่เติม s เพราะว่าประธานเป็น he คำตอบก็คือเติมทำไมล่ะเพราะว่าฉันเป็น infinitive ไม่เปลี่ยนรูปไม่ผันนั่นเองดังนั้น s ตรงนี้เติมไหมไม่เติมนั่นเองนะคะเข้าใจเนะาะก็อาจจะเป็น you will go to uh, the mall tomorrow อก็ได้พรุ่งนี้คุณจะไปเที่ยวห้างไปเดินห้างอะไรเงี้ยแต่อาจจะไปไหม อาจจะไม่ไปก็ได้นะคะก็50 50โอกาสในการเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นประโยคบอกเล่าบอกว่าจะอย่างนั้นจะอย่างนี้นั่นเองนะคะแล้วถ้าปฏิเสธล่ะปฏิเสธเราก็จะมีพระเอกตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะคะนั่นก็คือคําว่า not เนอะอ่ะทีนี้ will นะคะบวก not นักเรียนคิดว่าเขาผาสมกันเขาจะได้เป็นคําว่าอะไร will not นั่นก็คือคำว่า won't ตรงนี้นั่นเองนะคะออกเสียงว่า won't ไม่ใช่ w a n t นะคะเพราะถ้า w a n t มันจะแปลว่าต้องการเนาะ won't นั่นเองนะคะหรือนักเรียนเขียนเต็มๆว่า will not ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเช่นเดิมหลัง will ต้องเป็น infinitive เสมอจะเห็นได้ว่า go ก็ base f o m เลยนะคะหน้าเดิมเลยไม่ทำอะไรเนาะ,ะตรงนี้ก็อาจจะเป็น I won't go out เอ้ยฉันไม่ออกไปหรอก ฉันจะไม่ออกไหนนะคะแต่ถ้าเวลาผ่านไปอีกสักแป๊บหนึง่งอาจจะเปลี่ยนใจแล้วก็ไปก็ได้แต่หน้าตอนนี้ถ้าถามตอนเนี้อืฉันไม่ออกไปหรอกนะคะฉันจะไม่ออกหรอกอ,อันนี้ก็จะเป็นประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธเราไปดูด้านล่างนะคะประโยคอะไรเนี่ยตรงนี้คือ ประโยคคำถามนั่นเองเนาะอ่าเลือกสีก่อนใช้สีสีดีละกันนะคะ interrogative นะคะหรือออกเสียงว่า interrogative ก็ได้ interrogative หรือ question นั่นเองแน่นอนว่าพระเอกของเขาก็ต้องมีการลงท้ายด้วย question mark นั่นเองนะคะก็อย่าลืมเติมพี่แกเนาะเวลาเราทำประโยคคำถามคำแรกที่จะต้องขึ้นต้นคืออะไรคะคือประธานหรือว่าคือกิริยาคำตอบคือกริยานะคะเราเรียนเรื่อง วิวอยู่เนาะดังนั้นเราต้องเอาวิวขึ้นต้นและต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นั่นเองและตามด้วย subject นะคะก็แล้วแต่ Are y o U V J he she it นะคะหรือจะเป็นชื่อคนก็ได้อย่างเช่น from Janet อย่างนี้ก็ได้ Mark แบบนี้ก็ได้นะคะและก็ตามด้วยตรงนี้ยังคงเป็น infinitive เหมือนเดิมก็คือคำว่า come นะคะหรือเป็นคำอื่นก็ได้แต่เติม s e s ได้ไหม ing ได้ไหม ไม่ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยส่วนที่เหลือและลงท้ายด้วย quest i o n mark เพราะว่าอะไรเราพูดถึงประโยคอะไรอยู่ประโยคคำถามนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็น interrogative ประโยคนี้เดี๋ยวลบเส้นก่อนนะคะเดี๋ยวงงง,งเนาะอ่ะมันเยอะไป will you come with us นะคะเอ้ยคุณจะมากับพวกเราไหมก็เป็นการถามสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะคะเกิดขึ้นหรือยังมากับเรายัง ยังไม่มานะคะเราเลยถามก็ไงว่าเอ้ยจะมาด้วยกันไหมแบบนั้นนั่นเองนะคะอันสุดท้ายนะคะไม่ใช่ประโยคแต่เป็นรูปแบบของการตอบคำถามนั่นเองตอบแบบสั้นๆนะคะ,ะเขาเลยบอกว่าเป็น short answer นั่นเองเนาะก็จะมีการตอบทั้งใช่หรือไม่เพราะว่าประโยคคำถามที่เป็น view เนี่ยนะคะมันเป็นการถามว่าจะมาด้วยกันไหมแบบนั้นคำตอบก็เลยต้องเป็นใช่หรือไม่เนาะก็เลยต้องมีแค่ yes หรือ no นั่นเองนะคะ ถ้าสมมติใช่เราก็ yes ตามด้วย subject ก็ถ้าในนี้เขาใช้ subject อะไรเราก็ใช้ตามเว้นเสียแต่ว่าถ้าเขาถาม you แล้วตอบ I เพราะเขาถามว่าคุณจะมาไหมแล้วเราเป็นคนตอบเราก็ต้องใช้ I ใช่ไหมอาใช่ฉันจะไปกับคุณแบบนี้นะคะก็สมมติ will you come with us yes I will อ่ะใช่ฉันจะไปกับคุณแบบนี้แต่ถ้าเขาถาม I ตอบ you เอ๊ะมันก็อาจจะประหลาดนิดหนึ่งนะอาจจะเป็น will I go with them คำถามดูอาจจะงงๆเหมือนแบบเบลอๆนิดนึงนะ will I เอาอย่างนี้ดีกว่า will I eat noodles เอ๊ะฉันจะกินกว๋วยเตี๋ยวดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้ามีคนอยู่กันแล้วก็อาจว่า yes you will because the noodles is delicious แบบนี้ก็ได้ใช่คุณจะกินมันเพราะกว๋วยเตี๋ยวอร่อยนะแบบนี้ก็ได้ถาม I ตอบ you ถาม you ตอบ I แบบนี้นะคะ he she eat v d y แค่นี้พอนะคะก็คือใช้ ตัวเดิมได้เลยนั่นเองเนาะก็ถ้า yes I will ดูดีๆนะใช้แค่ will นะคะโอเคไหมเราไม่เติมอย่างอื่นแล้วนะแต่ถ้าปฏิเสธละ่ะก็ต้องมีคำว่า no ไม่เอานะคะตามด้วยประธานเหมือนเดิมแต่นะคะใช้คำว่า won't ออกเสียงว่า won't นะคะซึ่งมาจากไหนมาจาก will not mix ก,กันนั่นเองคู่คะแล้วหนู no I will not ได้ไหม ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะแต่วหวตก็สั้นกว่าก็แล้วแต่ความถนัดเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการใช้วิวนะคะบอกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแบบ50%จะทำนะคะหรืออาจจะมีไม่ทำก็ได้เพราะว่ามันเป็นการพูดก่อนนะตอนนั้นนะคะว่าเออเดี๋ยวจะทำแหละอ่ะทีนี้เรามาดูเพิ่มนะคะในคำอธิบายซึ่งก็พูดไปแล้วเมื่อกี้นะคะเขาบอกว่า we use will และตามด้วย infinitive ตรงนี้นะคะ i n นฟินิทีฟคืออะไรนะกิริยาไม่เปลี่ยนรูปไม่ผันใช่ไหมอ่ะดังนั้นถ้าโจทย์หรือข้อสอบออกว่า I will calling you แบบนี้เอ้ยตรงไหนผิดคะนักเรียนตรงไหนผิดคำตอบคือ calling อา้าทำไม calling ผิดน่ะเพราะว่ามันเติม ing นะคะตรงนี้ดังนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าใช้ถูกต้องเป็น I will call you ฉันจะโทรหา คุณนั่นเองนะคะโ okay, อเคเนาะดังนั้นปุ๊บ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 ลบก่อนเรามาดูคำอธิบายด้านล่างตรงนี้เขาบอกว่าการใช้วิ l เนี่ยนะคะคือการ make predictions คือการทำนายคือการคาดการไว้ก่อนนะคะ based on what we think นะคะโดยเป็นมาจากการที่เราคิดณนะตอนนั้นก็คือ,อ ทำนายล่วงหน้าบอกล่วงหน้าไปก่อนคาดการไปก่อนล่วงหน้านะคะจากสิ่งที่เราคิดนะคะ uh, based on what we think will happen in the future นะคะว่าเออมันน่าจะเกิดอย่างนั้นอย่างนี้เราก็คงทำอย่างนั้นอย่างนี้ดีกว่านะคะยกตัวอย่างเช่น I think it will rain tonight เออฉันคิดว่าคืนนี้ฝนน่าจะตกนะคะ based on จากที่เราคิดก็คือตอนนี้เราอาจจะเห็นว่าฟ้ามันค้มลมมันแรงอะไรแบบนี้นะคะเราก็เลยคิดว่าอ,อคืนนี้ฝนน่าจะตกนะนะคะก็ตกหรือ,อยัง ยังไม่ตกนะคะเพราะว่าใช้ will นั่นเองนะคะมีคำไหนที่บอกอนาคตบ้างนั่นคือคำว่า tonight นั่นเองนะคะถัดมาจะใช้ will ถ,ถ้านอกจากการทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเรายังใช้ได้ว่า to make on the spot decisions คือการตัดสินใจณนะเวลานั้นเลยนะคะก็คือถ้ามีคนถามปุ๊บ ตัดสินใจตรงนั้นเลยนะคะกอย่างเช่น I will close the window อ่ะเดี๋ยวฉันจะไปปิดหน้าต่างละก็คืออาจจะไม่ได้วางแผนมาก่อนแต่เห็นว่าเออลมมนแรงเข้ามาละโอเคไปปิดหน้าต่างดีกว่าแบบนี้แต่ถามว่าตอนนี้พูดปิดหรือ,อยังยังแต่เดี๋ยวกำลังจะลุกไปปิดแล้วนั่นเองนะคะอ่ะนี่ก็จะเป็นการใช้วิวแต่มันก็จะมี time expressions ตรงนี้เหมือนกันนะคะก็คือคำบอกเวลาในอนาคตนะคะที่จะมาร่วมกับคำว่า will ในประโยคเนาะเช่นคำว่า tomorrow แปลว่าพรุ่งนี้นะคะ next next Monday uh, next Tuesday next two weeks แบบนี้ก็ได้นะคะก็คืออีก2สัปดาห์เดือนหน้าปีหน้า next year แบบนี้นะคะนั่นก็เป็นคำบอกเวลาที่ใช้กับวิวเนาะอ่าประมาณน,นี้พอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วหรือยังว่า i ิวใช้บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะเกิดขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ 50%นั่นเองเนาะนี้ก็จะเป็นการใช้วิวในประโยคบอกเล่าปฏิเสธคำถามและการตอบแบบสั้นๆนั่นเองนะคะเป็นปฏิเสธก็ใช้ won't เนาะถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราลองไปดูแบบฝึกตรงนี้กันแต่ยังไม่ใช่แบบฝึกการใช้นะคะเป็นการออกเสียงเพราะว่าวิ l เนี่ย สามารถเขียนเป็นรูปย่อและออกเสียงแบบสั้นๆได้นนด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้การซูมอิน Zoom นิดนึงใน exercise 1 b ตรงนี้นะคะโจทย์บอกว่า listen and repeat ฟังแล้วออกเสียงตามนะซึ่งเดี๋ยวครูฟ้องจะเปิดให้ฟังนะคะทีละอันครั้งอาทีละสองครั้งละกันอ่านละสองครั้งเนาะสองทีแล้วก็ฟังดูว่าเขาออกเสียงวิวชัดไหมแล้วออกเสียงอย่างไรและฝึกออกเสียงตามโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วไปฟังอันแรกกันเลยค่ะ I'll help you do the shopping I'll help you do the shopping ah I'll help you do the s h o p p i n g I'll help ไม่ I will help นะเพราะว่าถ้าเป็นภาษาปากจริงๆแล้วนะคะเวลาพูดปกติเนี่ยเขาก็จะไม่ I will help หรอกแต่ถามว่าเอา้าครูแล้วหนูพูดได้ไหมล่ะถ้าหนูออกเสียงย่อไม่ถนดัดพูดได้ค่ะ I will help ได้เลยนะคะแต่ถ้าอยากย่อๆเขาจะเป็น I'll นะคะ I'll help เป็น I'll แบบนี้แต่หนูไม่ต้อง I'll ชัดขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวความหมายมันจะเปลี่ยนนะคะ,ปะไปไวๆเนาะเวลาออกเสียง I'll help I'll help you do the shopping. อเดี๋ยวฉันจะไปกับเธอไปช่วยเธอเลือกซื้อของนะแบบนี้ถามว่าไปยังยังไม่ไปแต่เดี๋ยวจะไปช่วยนะคะ I'll help เนาะและถ้าเป็นปฏิเสธละ่ะเขาออกเสียงอย่างไรงั้นเราไปฟังกันค่ะ I won't go out tonight. I'll stay in. I won't go out tonight. I'll stay in. ่า I won't go out tonight. I'll stay in. อตรงนี้ออกเสียงว่า won't นะคะ won't ซึ่งมาจาก will not ก็คือจะไม่ใช่ไหมคืนนี้จะออกไหมคืนนี้ไม่ออกหรอกแต่จะทำไม I'll stay in หรือ I will stay in นั่นคือก็คือไม่คืนนี้ไม่ออกแต่จะอยู่ที่บ้านตัวเองแบบนี้นะคะ I'll stay in ดังนั้นถ้ารูปยอ่อของ will เราเขียนเป็นแบบนี้เนาะนี่คือรูปยอ่อของ will ออกเสียงว่ายังไงออกเสียงว่า อ้าวนั่นเองนะคะแบบสั้นๆไม่ต้องชัดเจนมากประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นการออกเสียงได้ฝึกออกเสียงหรือเปล่าถ้าฝึกแล้วนะคะได้เข้าใจพอสมควรแล้วเรา move ไปที่ exercise to, ตรงนี้กันเลยนะคะ,ะทีนี้หลังจากที่เรารู้หลักการการใช้วิวไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดแล้วก็ลองฝึกทำดูนะคะ,ะมาดูตรงนี้โจทย์เขาบอกว่า Write on นะคะ Write on the spot decisions นะคะมาเขียนประโยคนะคะที่ใช้วิวที่พูดถึงการตัดสินใจณนะเวลานั้นๆเลยนะคะซึ่งการตัดสินใจเนี่ยไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวเลยนะมีหลายอันเลยเพราะมีหลายข้อนะคะเขาเลยใช้คำว่า decisions ที่เติม s นั่นเองแต่ก่อนจะไปทำอันนี้ขออธิบายนิดนึงนะคะอย่างในข้อแรกเนี่ยมีประโยคว่า it's hot สมมุติว่าเป็น A พูดแล้วกัน เพูดว่า it's hot ดังนั้นประโยคถัดมาที่เราจะต้องพูดเนี่ยคือเราต้องเอาคำใน brackets นะคะหรือในวงเล็บตรงนี้มาแต่งประโยคซึ่งเป็นคนอีกคนพูดนะคะให้เป็น B ล้กันดังนั้นในประโยคนี้ไม่ใช่คนหนึ่งคนพูดนะคะเป็น A กับ B คุยกันสมมติครูฟงเป็น A ครูบอกว่า it's hot it's hot แล้วนักเรียนบอกว่าโอเคคุณครูบอกว่าร้อนเราทำอะไรดีนะหนูก็เลยอาสาว่าโอเค teacher i will open the window I'll open the window อ่ะจะ I will open the window ก็ได้หรือ I'll I'll open the window แบบนี้ก็ได้อ่ะก็จะมีประธาน I นะคะดังนั้นแสดงว่าในข้อถัดไปเราก็ใช้ I หมดเลยจะเขียนวิวตัวเต็มหรือรูปย่อแบบในโจทย์ก็ได้ทีนี้ open ครูถามว่าเติม erm s ได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็น infinitive นั่นเองดังนั้นใช้ base รูปเดิมตามในวงเล็บเลยนะคะแล้วก็ เอาคำนามที่เขามาให้หรือส่วนอื่นๆที่เขาให้ในวงเล็บมาแต่งประโยคด้วยนะคะงั้นข้อที่สองดูตรงนี้เขาบอกว่า there's a lot นะคะ of housework to do โอ๊ยงานบ้านมันเยอะจังอะ่ะจะทำไหวปะเนี่ยนะคะเราต้องแต่งประโยคละถ้ามีคนบอกว่าโอ๊ยงานบ้านเยอะทำไม่ไหวเราจะพูดว่ายังไงก็ต้องบอกว่า I will help you เอ้ยฉันจะช่วยเธอแบบนี้นะคะหรือถ้าพูดไม่ I will ละ่ะพูดยังไงได้บ้าง I'll help you I'll help you แบบนี้นั่นเองเนาะดังนั้นส่วนที่เหลือลองดูแล้วกันแต่ทีนี้มีคำน่าสนใจอันหนึ่งที่ครูฟ้องขอเฉลยข้อสีด้วยแล้วกันนะคะ I haven't got any money ข้อสีลหรอนะ เฉลยแค่ข้อนี้นะคะอีก2ข้อที่เหลือไปทำเนาะ I haven't got any money ฉันไม่มีเงินเลยอะสักสักบาทเดียวแบบนี้ถ้าสมมติเราใจดีโอ้ยเพื่อนไม่มีตังค์เขาจะกินข้าวยังไงเนี่ยนะคะเราอยากให้เพื่อนยืมเงินคำไหนที่แปลว่าให้ยืมนั่นคือคำว่า lend นั่นเองนะคะต่างจาก borrow นะ borrow เป็นเอ้ยยืมเป็น verb นะคะ Can I borrow your money? ขอยืมเงินเธอหน่อยได้ไหมอันนี้คือเราเป็นคนยืมเราเลยใช้ borrow แต่ถ้าแบบฉันมีตังค์ฉันอยากให้ยืมอยากปล่อยกู้เราใช้คำว่า lend นะคะอันนี้แปลว่าให้ยืมผู้ฟ้องจะเฉลยให้ฟังแต่ไปเขียนเองนะคำตอบมันก็จะเป็นโอเคถ้ามีคนบอกว่า I haven't got any money นะคะคำตอบก็คือ I'll lend you Money I will lend you some งั้นฉันจะให้เธอยืมสักนิดสักหน่อยละกันแบบนี้นะคะไปเขียนประโยคเองเนาะประมาณน,นี้นะคะสำหรับโจทย์ในแบบฝึกหัดนี้และการอธิบายยังไงลองไปทำดูนะคะเป็นการบ้านฝากไว้ด้วยเนาะดังนั้นเราไปกันต่อดีกว่าซึ่งคำว่า view จบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นตัวใหม่แต่ก็ยังมีความหมายที่คล้ายๆกันอยู่นะคะอ่ะเรามาดูตรงนี้ออกเสียงว,ว่ายังไงดีคำนี้ b Going to นั่นเองนะคะก็คือแปลว่าจะเหมือนกันนะคะแต่เป็นจะที่มั่นใจพอสมควรเลยว่าทำไม่ใช่มั่นใจพอสมควรมั่นใจมากเลยว่าทําแน่นอนทีนี้นะคะมีหลักการสําคัญอยู่นิดนึงเนาะหลายคนอาจจะยังจับจุดไม่ได้ว่า B คืออะไรจริงๆเราพูดไปแล้วละ่ะเมื่อกี้นะคะแต่เพื่อสําหรับใครบางคนที่ยังงงๆอยู่นะคะ B, B คือ verb to be เนาะ is, <to be S 1> is นะคะ am นักเรียนก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกตามประธานนั่นเองนะคะประธานไหนใช้ is บ้าง he she it ครูควาแล้วทำไมครูเขียนตัวพิมพ์ใหญ่อะแบบตัวแรกอะเพราะว่าประธานจะทำไมขึ้นต้นประโยคเราก็ต้องตัวพิมพ์ใหญ่ถ้าเป็นชื่อคนก็ต้องตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยนะคะ m คู่กับ i นะคะ are คู่กับใครบ้าง u นะคะ วี We, แล้วก็เจนะคะหรือเป็นคนสองคนก็ได้ James and Jane แบบนี้ก็ได้เนาะดังนั้นถ้าแต่งประโยคฉันจะอ่านหนังสือคืนนี้ I B e คืออะไรที่ใช้กับ I am ถูกไหม I am going to read a book tonight แบบนี้ก็คืออ่านไหมอ่านแน่นอน100%แต่ถามว่าตอนนี้อ่านยังยังไม่อ่านแต่จะอ่านคืนนี้อ่ะนั่นก็เป็นการใช้ be going to แต่แต่แต่เรามา แวะเวียนเยี่ยมชมตารางสีฟ้ากันหน่อยนะคะโอเคไหมอ่ะตรงนี้เหมือนเดิมไหนทบทวนซิ affirmative แปลว่าอะไรประโยคอะไรประโยคคำถามป่ะ affirmative คำสั่งไหมก็ไม่ใช่นะคะคือประโยคบอกเล่าไม่เขียนแลนะ negative ประโยคปฏิเสธ interrogative คือประโยคคำถามนะคะ short answers คือการ ตอบแบบสั้นๆอ่ะเรามาดูประโยคบอกเล่าก่อนบอกว่าจะทำอะไรเห็นไหมเขาใช้ I am ไม่ใช้ I a r e และไม่ใช้ I is นะคะใช้ให้ถูกกับประธานเนาะ,ะ I am going to eat เ,เห็นอะไรแวบๆบแบบไหมนะ eat ตรงนี้นะคะคือ infinitive นะคะเหมือน will ที่ต้องตามด้วย infinitive เช่นเดียวกัน be going to ก็ต้องตามด้วย infinitive ไม่เปลี่ยนรูปไม่ผ่านก็คือโอเคฉันจะ ออกไปกินข้าวฉันจะไปกินข้าวแต่ไม่ได้บอกว่าจะกินอะไรนะจริงๆประโยคนี้ถ้าจะทำให้สมบูรณ์ะเราต้องมีคำนามมารองรับกริยาที่บอกว่ากินหน่อยเนาะ I'm going to eat fried rice today เดี๋ยววันนี้จะกินข้าวผัดอยากกินมาหไหรวันละแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นประธานตัวอื่นละ่ะสมมติครูให้มาว่า h e verb to be ใช้อะไร verb to be ใช้ are ไหม he are no verb to be ใช้ is นะคะแล้ก็ he is Going to ใช้โครงสร้างนี้เลย Going to แล้วก็ตามด้วย verb infinitive ตรงนี้นะคะนักเรียนก็ไปแต่งประโยคได้และอย่าลืมลงท้ายด้วยจุด f u l l stop ตรงนี้เนาะอ่านี่ก็เป็นประโยคบอกเล่าไปลองแต่งดูนะคะว่าวันนี้นักเรียนตั้งใจจะทำอะไรที่ว่าจะทำแน่ๆลองแต่งประโยคหรือหนึ่งประโยคเนาะทีนี้ถ้าจะปฏิเสธล่ะว่าเอ้ยวันนี้ไม่ได้จะทำวันนี้ไม่ทำหรอกไม่ทำแน่นอน I'm not going to eat อ้าวันนี้ไม่กิน วันนี้จะลดน้าหนักไม่กินอย่างนี้นะเป็นไปได้ยากอยู่เหมือนกันนะคะถ้าไม่กินเลยไม่ได้นะเดี๋ยวไม่มีแรงอาจจะเป็น I'm not going to sleep late tonight คืนนี้ฉันจะไม่นอนดึกเด็ดขาดอ่ะถามว่าการปฏิเสธเราเติมอะไรเข้ามาคําตอบก็คือการเติม not เข้ามานั่นเองนะคะแต่ถ้าสมมติเราใช้ she is not ก็ได้แต่ถ้าขี้เกียจนิดนึงอยากรูปยอ่อก็ she isn't going to to อะไรดีอ่ะก็ลองแต่งประโยคกันผู้หญิงคนนั้นเขาจะไม่จุด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  she's not going to swim today วันนี้ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ไว่ายน้ําหรอกอาจจะมีค้ามว่ายน้ําแต่เอ้ยเขาไม่ไว่ายหรอกเพราะว่าเขาเป็นไข้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะคือไม่ทําแน่นอนแบบนี้เนาะก็ลองแต่งประโยคดูหรือว่าเราก็ฝึกเองนะคะว่าวันนี้เราตั้งใจจะไม่ทําอะไรไหมจะไม่อับน้ําดึกจะไม่เล่นเกมจนดึกดื่นเนี้ยก็ลองแต่งประโยคดูนะคะแล้วนะถ้าเป็นประโยคคําถามล่ะ อยากถามว่าเอ้ยคุณจะทําสิ่งนี้ไหมยอยากรู้ว่าเขาจะทําจริงๆหรือเปล่าทําแน่นอนไหมก็ลองแต่งประโยคได้แต่อย่างประโยคตัวอย่างนี้อาจจะเหมือนถามตัวเองนะคะหรือว่าให้คนอื่นมา m ม k ช sure กับเราเราลองไปดูกัน Am I going to eat ฉันจะกินสิ่งนี้ไหมนะ <c oughs> อันจ,จะ้เป็นคำถามที่งง,งๆงแะะ้อาจจะเป็น uh, Are you นะคะ Are you going to เป็นการถามคนอื่นละกันว่าเออคุณ คุณไปทำสิ่งนี้กันเราไหมนะคะ Are you going to watch movie นะคะตรงนี้ watch ผู้ถามว่า watching ได้ไหม watching ได้ไหม Are you going to watching movie with me คำตอบคือแอดนะคะผิด watching ไม่ได้เพราะว่าหลัง to ต้องเป็น infinitive ไม่เปลี่ยนรูปไม่ผันนะคะก็อาจจะเป็น Are you going to watch a movie with me tonight นะคะขออนุญาตเขียนนี้เลย a movie with me tonight แล้วจบด้วยเครื่องหมายอะไร question mark นะคะเพราะว่าเป็นประโยคคำถามคืนนี้คุณจะมาดูหนังกับฉันไหมแบบนี้นะคะก็ถามเนาะซึ่งถ้าสมมติจะดูคำตอบคือเมื่อกี้ถาม you เลยต้องตอบอะไรเขาถามเราใช่ไหมคุณคุณจะมาดูหนังกับฉันไหมคนตอบต้องเป็นเราสมมุติเราจะไปดูเราก็บอกว่า yes I am ได้เดี๋ยวคืนนี้ฉันไปดูด้วยแต่ถ้าไม่ไปไว้มันดึกเกินไม่ไปรู้หรอก no I m not แบบนี้นะคะถ้าปฏิเสธเป็นตัวอื่นล่ะประธานคนอื่นอย่างเช่นเด e y สมมติเขาถามด้วยว่าเด e y ใช่ไหมคำถามเป็นเด e y แล้วกันเนาะ no they are not ทีนี้ are not รวมกันก็ได้เป็น aren't แบบนี้นะคะ is ก็เป็น isn't เนาะสมมติแบบว่า are they going to be in your party are they going to join your party เอ้ยว่าเขาจะมา join party ไหมจะมาเข้าร่วมปาร์ตี้ของคุณไหมอะไรอย่างเงี้ยนะสมมติเราบอกว่าเอ้ยเขาไม่มาหรอก no they aren't แบบนี้นะคะก็คือไม่ได้เชิญอะไรแบบนี้เนาะ ประมาณนั้นนี่คือ be going to นะคะใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคตแบบ100%เหรือตั้งคำถามก็ได้หรือบอกว่าจะไม่ทำก็ได้ในอนาคตนะคะยังไม่เกิดขึ้นนะโอเคเนาะทีนี้อะเรามาดูการอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันนะคะเขาบอกว่า we use be going to แล้วตามด้วยเว r รอะไร infinitive ตัวนี้สำคัญมากนะคะถ้าใครมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่เข้าใจหันไปถามเพื่อนข้างๆถามคุณครูก็ได้นะว่า ครูคนเนี้ยก็พูด i n f i n i ิตี้บ่อยมากเลยมันคืออะไรลองถามพวกอีกทีนะคะว่าคืออะไรเนาะอ่ะกลับมาเราใช้ be going to เนี่ยเพราะอะไร to talk about นะคะ our plans คุยกับแผนที่เราวางไว้นะคะ and intentions คำนี้ intentions ใครไม่รู้จักจดนะแปลว่าความตั้งใจนะคะคุยกับแผนหรือความตั้งใจที่เรากำหนดเวละนะคะ in the future ในอนาคตว่าฉันจะทำนั่นเองนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น We are going to spend our summer holiday by the sea เราเนี่ยเราเนี่ยตั้งใจไว้ว่าจะไปใช้เวลาในช่วงวันหยุดพักร้อนนะคะไปที่ไหน By t the sea ทะเลนะคะไปทะเลก็คือแพลนเวละนะคะอีกประโยคหนึ่งตัวอย่าง He is going to take a lot of photographs นะคะผู้ชายคนเนี้ย ถ่ายรูปเยอะแน่นอนเดี๋ยวถ้าเขาไปเที่ยวเราเขาถ่ายรูปเยอะแน่นอนจะถ่ายแบบเป็นเบื่อเลยแน่นอนคือรู้นะคะคือทับแน่นอนอะไรแบบนั้นอ่ะประมาณนั้นละกันก็จะเห็นว่าทำไมวีใช้ R าตอบได้ไหมเพราะว่าวีเป็นพาหูโพน์นะคะดังนั้น h ีตรงนี้ใช้อะไรใช้ is e นั่นเองเนาะใช้ให้ถูกด้วยทีนี้กลับมาตรงนี้นิดนึงที่ครูตีกรอบอยู่ we are เวลารวมกันเป็น We ี e we're แบบนี้นะคะ we're going to แบบนี้เนาะถ้าเป็น he is รวมกันจะเขียนแบบนี้ he is เป็น he apostrophe s อ่านว่ายัางไง he's he's going to แบบนี้นะคะแต่ถ้าไม่มั่นใจว่าออกเสียงถูกไหม อ่านเต็มๆได้เลยโอเคเนาะนะคะอ่ะถัดมาถ้าไม่ใช้พูดถึงความตั้งใจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือแผนที่วางไว้ใช้ทำอะไรได้อีกใช้คาดการหรือทำนายจากสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าเลยนะคะสิ่งที่เห็นตรงหน้าหรืออย่างเช่น drive carefully สมมตินั่งในแท็กซี่ แล้วเขาขับรถแบบน่ากลัวมากเราก็เลยบอกคุณแท็กซี่ว่า drive carefully ขับดีๆหน่อยค่ะนะคะ you are going to have an accident นะ <laughs> แต่ไม่ใช่แค่เขาเนาะเราก็จะโดน accident ด้วยเฮ้ยขับดีๆหน่อย <laughs> เดี๋ยว,วเกิดอุบัติเหตุหรอกนะคะอันนี้ก็คือเห็นตรงหน้าเลยนะคะก็คาดการไปเลยว่าขับแบบเนี้ยอีกนิดนึงชนแน่นอนนะคะ accident แปลว่าอุบัติเหตุนั่นเองอ่าประมาณนั้นนี่คือ be going to น่าจะเข้าใจนะคะต่างจากวิวไหม ต่างนะคะก็คือเหตุการณ์นะคะ possibility ที่จะเกิดขึ้นต่างกันนะคะในเรื่องเปอร์เซ็นต์ view ห้แต่ be going to 100%แต่พูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตทั้งโค่นะคะถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วเราลองไปทําแบบฝึกหัดของเรากันดีกว่านะคะนั่นคือ exercise f r นะคะอ่ะมาดูซิเราจะทําอย่างไรนะคะก่อนอื่นขออ่านโจทย์ก่อนเนาะเขาบอกว่า put the verbs นะคะ in brackets into the correct form of be going to ดูโจทย์ดีๆนะเขาบอกว่าให้คุณใส่แค่อะไร be going to ดังนั้นถ้าหนูเติม View ในแบบฝึกหัดนี้ถูกหรือผิดผิดนะคะอ่านโจทย์ดีๆนะในห้องสอบก็สำคัญนะคะเขาให้ใช้แค่ be going to ในทีน่นี้อ่ะง่ายหน่อยง่ายหน่อยไม่ต้องมาปะปนกับวิวนะคะอ่ะเรามาดูข้อแรกเขาเฉลยแล้วเขาบอกว่าอะไรแอนเป็นผู้หญิงคนเดียว verb to be ต้องใช้อะไรมี3ตัวให้เลือก is, am, or แน่นอนว่าแอนก็ต้องใช้ is นั่นเองเนาะโครงสร้างเดิม going to take ทำไมในวงเล็บตรงนี้ take หน้าเดิมอะไม่เติม s นะเพราะว่าแอนเป็น subject เอกพจน์นะผู้หญิงคนเดียวทำไม take ไม่เติม s คำตอบคือก็หลัง to ต้องเป็น infinitive ไงคููนะคะอ่ะเก่งมาก and is going to take a lot of photographs นะคะก็คือภาพถ่ายเดี๋ยวแอนเนี่ย โอ้โห oh, ถ่ายรูปเยอะแน่นอนนะคะหวันพันกว่ารูปแอนถ่ายแน่นอนฉันรู้จักผู้หญิงคนนี้ดีอ่ะประมาณนั้นหรือหรืออ,อีกข้อหนึ่งอ่ข้อไหนดีครูต้องการเฉลยข้อ7นะคะเพราะว่ามีจุดน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่ง The Smiths เออชื่อคนเปล่านะแล้วทำไมชื่อคนมันเติม S แล้วทำไมชื่อคนมันเป็น The เอะคําตอบคือหลายคนจะคิดว่า The Smiths นะคะใช้ S แน่เลย เป็นสมิธไงสมิธนะคะชื่อคนคำตอบตรงนี้คือใช้ or นะใช้ or เพราะว่าอะไรถ้าเมื่อไหร่ที่ชื่อคนเติม s นั่นหมายถึงนามสกุลแล้วนะหรือเป็นตระกูลตระกูลสมิธแล้วแสดงว่าในครอบครัวครอบครัวนี้ตระกูลนี้มีสมิธใช้นามสกุลสมิธคนเดียวไหมไม่นะคะอาจจะเป็น S John s mith เอ่อ c a uh, r r i e Carrie Car s mith แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ชื่ออาจจะเป็น James s mith แบบนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวไม่เชื่อว่าไปพูดจริงไม่ได้ผมขอดูเฉลยได้ไหมอะไรเงรี้ยอ่ะได้ได้นะคะ,ะมาดูกันดีกว่านี่เห็นไหมใช้ or อ่ะแต่มีเอ่อเป็นประโยคคำถามนะคะเป็นประโยคคำถามเนาะตรงนี้คือลงท่ายด้วย question mark ดังนั้น verb ก็ต้องเป็นยังไง ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเขาถามว่าอะไร Are the Smiths going to buy a lot of souvenirs นะคะก็คือเอะคนในตระกูลสมิธเนี่ยนะคะตระกูลสมิธครอบครัวสมิธเนี่ยเขาจะซื้อของฝากของที่ระลึกเยอะไหมแบบนี้นะคะก็เป็นการถามนอนตังนั้นจําไว้ชื่อถ้าเติม s เมื่อไหร่เป็นตระกูลเลยยกเว้นเสียแต่ว่าชื่อคนคนนี้ค่ะเติม s เ,เสมอนะ หรือว่าถ้าหนูชื่อนี้ด้วยเราหนูบอกเอ้ยไม่เอาผมไม่อยากมี S น่ะมันก็เป็น preference ของเราแต่ถ้าตามหลักภาษาอังกฤษแล้วชื่อเจมส์จะเป็น S เ,เสมอและไม่ได้ไหมายความว่าเจมส์แยกล่างได้นะมันคือเจมส์คนเดียวได้แหละแต่แค่เติม S เ,เป็นชื่อเฉพาะนั่นเองดังนั้นอันนี้ก็ต้องระวังไม่ได้เป็นนามสกุลเสมอไปนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นอย่างอื่นอ,อย่างเช่นอจอห์นแต่จอห์นเติม S อ,อย่างเงี้ย ตระกูลจอนทันที b r o w n สีน้ำตาลแต่ถ้าเป็นชื่อคนแล้วเติม s browns ก็เป็นตระกูล browns แบบนี้เลยทันทีโอเคเนาะอ่ะดังนั้นข้อที่เหลือไปสังเกตรประธานแล้วเลือก verb to be ดีๆ bill ใช้ verb to be อะไร m r and mrs harris อ่ามีสองคนใช้ verb to be อะไรสองคนใช้ am ป่ะนะถูกหรือเปล่าอย่าเชื่อครูนะไปลองทำดูแล้วก็กิริยาในวงเล็บ base form เดิมเลยไม่ทำอะไรนะคะ ประมาณนี้เนาะถ้างงย้อนกลับไปดูใหม่นะถ้าโอเคตรงนี้เข้าใจแล้วเรา move on ไปที่ exercise ถัดไปเลยนะคะนั่นคือ exercise 5นั่นเองเนาะเขาบอกว่า look at the pictures เฮ้ยดูรูปนะเติม s ด้วยหลายรูปนะคะ and complete the sentences และทำประโยคในรูปภาพเนี้ยให้สมบูรณ์ด้วยคำต่อไปนี้มีคำว่าอะไรบ้างเนี่ย win ชนะ make ทำ crash ชนนะคะ w a t h นะคะก็คือช้าล้างทําความสะอาดนะคะซักก็ได้นะคะแล้วก็อีกคำหนึ่ง w a t h อ่ะสองคันนี้ออกเสียงต่างกันเนาะถ้าเป็น wash ที่แปลว่าช้าล้างทําความสะอาดจะออกเสียงยาวกว่าเป็น wash wash แต่ถ้าเป็น do คำนี้นะคะจะออกเสียงสั้น watch watch นะคะตทันามา play แปลว่าเล่นนะคะบอกต่อว่า use the correct form of be going to อ่าเรายังอยู่กับกฎการใช้ be going to อยู่นะคะแต่ให้ใช้คำกิริยาเหล่านี้ไปช่วยด้วยอ่าดูตัวอย่างแรกดูตัวอย่างแรกรถคันนี้ค่ะข้อที่หนึ่งเขาเฉลยมาให้เราละเป็นตัวอย่างโอ้เห็นรถไหม รถมันกําลังจะทำไมมัน moving อยู่นะคะมัน moving อยู่มีเส้นๆเห็นไ,ไหมแล้วมันจะกําลังชนต้นไม้แล้วเราดูมีสิทธิ์จะชนแน่นอนเพราะมันยังเคลื่อนไหวอยู่โจทย์เลยบอกว่า he's going to crash into the tree รถคันเนี้ยกำลังจะชนต้นไม้แล้วนะคะแต่ถามว่าชนยังยังไม่ชนแต่ถ้าเขาขยับอีกนิดคือเขาทําไม ชนแน่นอนนะคะก็คือเราพูดจากนแยนะคะพูดจากเหตุการณ์ที่เราเห็นตรงหน้าคาดการ์ตรงหน้าเลยนะคะถามว่าทำไม he ใช้ is ก็เพราะว่า he เป็นเอกพจน์นั่นเองแล้วเวลามันเขียนรวมกันแบบนี้เราออกเสียงว่า he's นะคะ he's going to crash into the tree อันนี้คือเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพราะว่ารถมันยัง moving อยู่ดังนั้นข้อถัดไปนะคะเรามาดูซิเอาข้อไหนดีน้าฉเฉลยให้ดูเป็นตัวอย่างอีกข้อหนึง่งดังนั้นเอาข้อ2แล้วกัน ข้อสเป็นคนหลายๆคนเนาะมี2คนละกันถ้าว่าคนนี้เขาเป็น Ticket Seller อรนะคะเขาเป็นคนขายตัว๋วอ่ะสคนนี้เ a y ุดจุด e เอฟฟิมนะคะเอฟฟิตอบอะไรดีมี Win, วินเมกทร a ชว h Watch, Play มีหนังเราจะเล่นหนังดีหรือเราจะทำหนังหรือเราจะชนะหนังหรือเราจะชนหนังเลยคะ่ะคำตอบก็คือดูหนังอ่ะเจ verb to be คืออ r นะคะ they are going to w a t c h น no, ะไม่ไม่ใช่ w a t c h คำนั้น,นะคะัะ watch ขอโทษที watch a film นั่นเองนะคะอ่ะส่วนที่เหลือก็ดูประธานดีๆและเลือก verb to be เติม going to แล้วก็เอากิริยามาใส่ให้ตรงกับรูปภาพนะคะถัดไปเลยนะคะ exercise ส,สุดท้ายแล้วนะคะคืออะไรข้อที่6อ่ะ ไปไวกันไปไหมนะถ้าไปไวก็พอสุรงนี้แล้วย้อนกลับไปดูใหม่ก็ได้นะคะให้เข้าใจมากขึ้นแต่ตอนนี้เรามาเอ็กซ์ไซส์สุดท้ายแล้วนะคะโจทย์บอกว่า circle the correct item อ่าวงกลมนะคะคำตอบที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทโอ,โอเคอ่ะมีคำน่าสนใจอยู่เดี๋ยวครูฟองจะบอกเนาะทีนี้มาดูอันแรกกันก่อน,อ,นอันแรกเขาบอกว่าอะไรขออนุญาตซูมโจทย์ทั้งห้านะคะจะเห็นชัดขึ้นอันแรกเขาให มี are will มาในรูปย่อนะคะแล้วก็มี are going to see Shakira live นะคะช h a ah k i r a รู้จักคนนี้ไหม Shakira Shakira live นะคะถ้าไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้ก็ลองไปเสิร์ชดูเนาะ Here are the tickets อ่ะนีตัว๋วแล้วเติม s ด้วยแสดงว่ามีตั๋วหลายใบเขาบอกว่าเอ้ยพวกเราเนี่ยจะไปดูชาค k i r a live นะคะการแสดงสดของชาค k i r a ใช่ไหมเฮ้ย,ยแล้วเนี่ยมีตั๋วด้วย ถ้าถึงขั้นมีตั๋วแล้วอะจะเป็นการวางแผนเฉยๆวิวไหมหรือมั่นใจเลยว่าจะเกิดขึ้นคำตอบคือข้อนี้นะคะ are going to เฮ้ยจริงปะครููมว่วหรือเปล่าอ่ะดูนี่นะคะถูกต้องเป๊ะเลยอ่ะเฉลยข้อถัดมาข้ออื่นง่ายนะคะแต่มีอันนึงที่น่าสนใจนะคะลูกครูอยากจะสอนคือข้อ4 อ่าข้อที่4ต่อนะคะเขาบอกว่า look out นะคะเอ้ย e ระวังนะคะ you u d fall down นะ,ะ fall down แปลว่าล่วงลนหกล้มอะไรแบบนี้นะคะลื่นล้มก้นจำเบา้าอย่างนี้ก็ได้เนาะเอ้ย e แล้วมันเป็นการเห็นนะตรงนั้นเลยนะนะคะว่าเขาเขาลื่นล้มแน่นอนเขาต้องลื่นล้มแน่นอนจาก ที่เขาอยู่จากการกระทําการเดินเลยของเขาข้อมันคุ้นๆเหมือนกับคอร์เมื่อกี้ไหมคะก็คือรถมัน moving เนาะแล้เห็นต้นไม้อยู่ด้านหน้าแล้วรถมันยังไปอยู่คือมันจะชนแน่นอนเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันเอ้ยระวังนะคุณจะล้มแล้วจะล้มแล้วนะคะแล้วเขายัางไม่หยุดเคลื่อนไหวดังนั้นอันนี้เราตอบอะไร อบ you are going to fall down นั่นเองนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันไม่ตอบวิวหรอกเหรออาจจะล้มหรือไม่ล้มก็ได้ไม่นะคะวิวนี่คือการแค่เป็นตัดสินใจนะกอนที่เห็นเลยยกตัวอย่างะะเช่น it's hot I view โอเปนเดอะวินดเอ้ยมันร้อนอะไปเปิดหน้าต่างดีกว่านะคะมันไม่ใช่การบอกถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วห้ามอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นข้อนี้ตอบ you are going to fall down แบบนี้นั่นเองเนาะหวังว่าจะเข้าใจตรงนี้ยังไงข้อที่เหลือฝากเป็นการบ้านและใน exercise อื่นๆด้วยนะคะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้มีหัวข้อ w i l แล้วก็ be going to อย่าลืมไปสรุปทำความรู้บง่บงบอกความแตกต่างนะคะและทำการบ้านที่ฝากไว้ด้วยนะคะยังไงพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ goodbye guys อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร education